สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทบทวนกันนะครับจากคู่มือที่ท่านซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านมีความเข้าใจในบทเรียนที่ท่านซื้อไปมากน้อยเพียงไรนะครับวันนี้ถ้าท่านมีหนังสือแล้วนะครับขอให้เปิดหนังสือตามดังต่อไปนี้นะครับขอให้เปิดที่หน้า15ครับเราดู exercise ที่1นะครับวันนี้เราจะเริ่มที่ exercise ที่1ก่อนนะครับExercise ที่1นะครับก็จะเป็นให้เรา correct the error in the verb tense uses นะครับให้เราแก้ไขนะครับส่วนที่ผิดในการใช้เทนส์ข้อ1นะครับ I am studying here since last January นะครับขอจำไว้นิดนึงนะครับประโยคที่มี since อยู่ด้วยนะครับหลัง since นะครับ since หลัง since ตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลานะครับถ้าตามด้วยประโยคหลังซินมีซินตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นหัวของ verb clause แล้วข้างหลังซินเนี่ยเป็น past ได้ครับแต่ข้างหน้าเป็น present ได้ส่วน verb clause ที่ขึ้นต้นด้วยอื่นเช่น after before when while แล้วก็แล้วแต่จะต้องมีเป็น tense เดียวกัน tense ที่สัมพันธ์กันถ้า present ก็ต้อง present past ก็ต้อง past นะครับแต่ past สลับ past ได้นะครับ present ก็สลับ present ได้นะครับแต่มีอันเดียวที่ข้ามเทนส์ก็คือขึ้นต้นด้วยซินนะครับถ้าตามด้วยประโยคข้างหลังซินเนี่ยหลังซินตรงเนี้ยจะเป็นพาร์ทนะครับแต่ในประโยคนี้ซินลาสเจนยูรีนะครับซินแปลว่าตั้งแต่มกราที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็หลายเดือนผ่านมาแล้วครับ I am studying here นะครับ I am studying here เป็น present continuous tense เป็นจุดของเวลานะครับพูดถึงจุดของเวลาไม่ใช่เส้นเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับข้อนี้ผิดต้องเป็นเส้นของเวลาต้องเป็น present perfect นะครับถึงจะตามด้วยถึงจะมีซินได้นะครับต้องเป็น I อะไรครับ I have been studying here นะครับ since last January ข้อ1 นะครับแก้ไขด้วยนะครับข้อ2ครับ by the time Hassan returned to his country นะครับ by time คือตอนที่ Hassan นะครับกลับประเทศของเขาเราเห็นคำว่า return ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น adverb clause นะครับตรงนี้เป็น adverb clause มาจนถึงคอมม่าตรงนี้นะครับ adverb clause วางหน้าประโยคมีคอมม่านะครับเราสามารถย้าย adverb clause ไปไว้หลังประโยคตรงนี้ต่อ year นี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่คอมม่าถ้าอยู่หลังนะครับคือ by the time Hassan returned to his country นะครับเป็นตรงนี้เป็น past นะครับประโยคนี้ผิดครับ he is away from home for more than 3 years นะครับเรียนเจอคำว่า more for นะครับ for เป็นความยาวของเวลามากกว่าเป็นเวลา for ว่าเป็นเวลามากกว่า3ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นขั้นไอ้พวกเขาเป็น past ตรงนี้ก็ต้องเป็น past ที่มากกว่าเพราะก่อนกลับบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น past perfect นะครับเป็น he had been นะครับ he had been away from home for more than 3 years นะครับnumber 3 after I will graduate นะครับขอให้จำไว้เลยนะครับออกสอบบ่อยมากนะครับ adverb clause ไม่เคยมี will ไม่ว่า adverb clause จะขึ้นต้นด้วย by the time นะครับ since นะครับหรือ why หรือ when หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเยอะหรือไม่ทั้ง because เองก็แล้วแต่นะครับจะไม่เคยมี will เด็ดขาดนะครับ adverb clause เป็นได้มากสุดแค่ present simple เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในเมนคอร์สเนี่ยจะกล่าวถึง future tense นะครับ after I อันนี้พูดถึงเราก็เปลี่ยนเป็น after I graduate ว่าจบการศึกษาหลังฉันจบการศึกษาจากเนี่ยจันเกษมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ I ตรงนี้เติมนิดนึงครับ I am going to อันนี้หมายถึงใช้ present continuous บ่งบอก future tenseเป็นสิ่งที่ตัดสินใจแล้ววางแผนไว้แล้วว่าจะทำอย่างนั้นคือตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่ที่ my hometown บ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาครับ hometown ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับอำเภอสีชมพูนะครับข้อ4ครับ by the end of the 21st century นะครับไม่เกิน by ว่าไม่เกินสิ้นศตวรรษที่21
นะครับก็อีกหลายปีอยู่ยังไม่ถึงนะครับไม่เกินเนี้ยไม่เกินสิ้นศตวรรษที่21นะครับเราเห็นว่าตรงเนี้ยบ่งบอกเหมือนกับว่าเป็นเส้นเวลายาวออกไปเนี้ยไม่เกินนู่นน่ะเป็นฟิวเจอร์เทนส์นะครับแมนวิวนะครับตรงนี้ต้องดูนิดนึงหลังวิวจำไว้เลยนะครับต้องเป็นเบสฟอร์มไม่มีการผันเทนส์ไม่มีการเติมเอสนะครับวิวถ้าเป็นวัตถุบีก็ต้องวิวบีนะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นเพรสเซนต์เพอร์เฟกต์ก็ต้องเป็นแมนวิวhave did go มนุษย์แมนตัวนี้คือมนุษย์นะครับมนุษย์จะค้นพบนะครับ the cure for the common cold วิธีรักษาไข้หวัดนะครับทุกวันนี้ยังไม่มีการยาแก้ไข้หวัดโดยตรงเลยนะครับเพราะเป็นไวรัสนะครับ number 5 I want to get married ฉันต้องการแต่งงานนะครับแต่งงานนะครับวางแมรี่ต้องวางพาสซีฟแบบนี้ถูกแล้วนะครับ but I don't meet the right person yet นะครับแต่นะครับเรื่องสองเรื่องถ้าแยกกันนะครับคนละเรื่องกันคนละกล่าวคนละเรื่องกันเราจะใส่คอมม่าด้วยนะครับ but I don't meet the right person แต่ยังไม่เจอคนนะครับตรงนี้ท่อนหลังตรงนี้นะครับท่อนหลังบัตรตรงเนี้ยออกมาเนี่ยนะครับต้องเป็นแถบของเวลาคือตั้งแต่เป็นหนุ่มตั้งแต่อายุ13เริ่มจีบสาวเป็นน่ะคือตั้งแต่นู้นเวลาไหนไม่ใช่สำคัญเพราะว่าเป็น perfect tense คือตอนไหนไม่ใช่สำคัญถ้ามีจุดเวลาเป็น simple tense ทันทีเป็น past simple ทันทีถ้าไม่มีจุดเวลาตอนไหนไม่เกี่ยวเป็น perfect tense นะครับเพราะฉะนั้นบัตรตรงนี้ต้องเป็นครับบัตร I อะไรครับ I haven't met ช่อง3นะครับ I haven't met the right person yet นะครับข้อ6ครับ I have been seeing that movie 3 times นะครับปกติแล้ว verb 4นะครับเราจะไม่ใช้ในรูป continuous tense รูป ing แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้า C เนี่ยใช้ continuous tense หมายถึงการตรวจของหมอของอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้เป็น I นะครับ I have seen that movie 3 times ดูหนังเรื่องนั้นนะครับมา3รอบแล้วนะครับเรื่องหอมโรงเนี่ยดูมา3รอบแล้วand now นะครับแล้วตอนนี้ I am wanting verb want อีกตัวหนึ่งนะครับ want อีกตัวหนึ่งซึ่งจะไม่ใช้ใน continuous tense เพราะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น now I want นะครับ I want to see it again เฉยๆนะครับไม่ใช่ wanting นะครับข้อ7 I am not like my job อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับถ้า notbut to be like ตรงนี้ต้องเป็น liking เลยนะครับ I am not liking เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น I don't like my job นะครับ My brother want me to quit นะครับน้องชายต้องการให้ฉัน quit means stop ตรงนี้มันเลิกนะครับลาออก I am thinking verb think อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใช้ continuous tense จะหมายถึง consider นะครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คอนซิเดอร์นะครับต้องเป็น I think เฉยๆนะครับ I think he is right นะครับฉันคิดว่าเขาพูดถูกนะเขาถูกที่แนะนำแบบเนี้ยแนะนำถูกต้องละไม่ชอบจริงๆอยู่ไม่ไหวจริงๆนะครับข้อ8ครับ Why am studying tonight นะครับตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นขณะที่ฉันกำลังศึกษาคืนนี้นะครับคืนนี้ปกติแล้ว verb clause ที่ขึ้นต้นด้วย why แบบนี้นะครับจะเป็น continuous tense แบบนี้ถูกแล้วนะครับI am going to listen to classical music นะครับฉันจะฟัง classical music ฟังเพลงคลาสสิกด้วยนะครับตรงนี้คือเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดการทำพร้อมกันใช้แบบนี้ถูกต้องแล้วครับข้อ9ครับ We wash the dish and clean up the kitchen after a dinner guests were leaving นะครับตรงนี้นะครับผิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น verband verb นะครับ verb and verb ต้องเทนเดียวกันนะครับอันนี้เป็น we wash the dish เราล้างจานเป็น past simple and clean up นี่เป็น present ไม่ได้นะครับ clean up ตรงนี้ต้องเป็น ed แบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นให้เรียนเติม and clean up the kitchen นะครับ we wash the dish and clean up the kitchen after นะครับ after ตรงนี้เป็น verb clause นะครับหลังตรงนี้นะครับ after a dinner guestwere living นะครับตรงนี้ผิดนะครับ after our dinner guests left เฉยๆนะครับกลับออกไปแล้วนะครับ
part ต่อ part อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้นะครับข้อ10ครับ My neighbor are Mr. and Mrs. Sanchez นะครับเพื่อนบ้าน next door นะครับ next door next door นะครับ neighbor ว่า next door นะครับ My neighbor นะครับคือเพื่อนบ้านของฉันคือนางและนายและนางสาวและนางนะครับนางและนางสาวนางสาว Sanchez นะครับ I know them นะครับ I know them นะครับตรงนี้ถูกแล้ว ever since ตรงนี้หลังซิตรงนี้เป็น adverb clause นะครับ everเอา ever มาทำไม ever มาเน้นเฉยๆไม่มีอะไรต่างๆหลังซินต้องเป็นพาร์ทเท่านั้นจำไว้เลยนะครับหลังซินต้องเป็นพาร์ทได้อย่างเดียวเลยเพราะนั้นตรงนี้ซิน I was a child นะครับข้อ11ครับ Many scientists นะครับ believe there is a major earthquake in California in the near future นะครับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่านะครับประธานเป็นพหูพจน์believe ไม่เติม s ถูกแล้วเชื่อว่า there is ตอนนี้เป็น present tense ผิดครับเพราะยังไม่เกิดเราต้องเป็น there will be a major earthquake จะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ major ว่าครั้งใหญ่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย in the near future นะครับ in the future นะครับวันนี้ exercise 1จบครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ถ้าใครยังไม่มีหนังสือเตรียมตอบคู่มือเตรียมสอบครูช่วยนะครับฉบับ Best Seller นะครับหนังสือเล่มนี้มีข้อสอบมากมายนะครับถ้าท่านฝึกครบทุกแบบฝึกนะครับรับรองได้เลยครับว่าสอบผ่านแน่นอนครับสวัสดีครับ